ละครสั้นชุดนี้เป็นช่วงหนึ่งของเบสชาแนลเป็นเพียงเหตุการณ์สมมุติที่เล่าเรื่องราวสมัยมัธยมไปจนถึงสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่อยู่ในวัยเรียนหวังว่าช่วงนี้จะมีประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านค่ะเย้สุขไหนจะสุขใจเท่ากับวันหยุดยาวไม่ต้องตื่นเช้าไปเรียนไม่ต้องอ่านหนังสือแถมยังได้ทำอะไรสบายสบายจะนั่งเล่นโทรศัพท์ทั้งวันก็ได้มีความสุขที่สุดเลยอ่ะไหนดูซิไม่ได้เข้าโซเชียลมาหลายวันเพื่อสอบมิดเทอมเสร็จรู้สึกได้เลยว่าเราเนี่ยขาดหายจากการเข้าโซเชียลมานานมากเลยอ่ะโหการแจ้งเตือนเต็มไปหมดเลยของเอาช้อปปิ้งออนไลน์ก็น่าซื้อเอ๊ะทำไมเพื่อนอัพว่าทำกันบ้านเฮ้ยมีงานที่อาจารย์สั่งไว้นี่ว่าลืมไปได้ไงเนี่ยโอ้ยไม่อยากทำเลยเซ็งอ่ะทุกครั้งที่โรงเรียนหยุดยาวอาจจะเป็นหยุดเทศกาลที่ไม่ใช่หยุดปิดเทอมอะค่ะอาจารย์มันชอบสั่งงานสั่งทีก็แบบเป็นกองแบบนี้แล้วถามว่าเจ้าเวลาที่ไหนไปพักผ่อนวันหยุดเขาให้เด็กหยุดพักผ่อนหรือเปล่าแต่ต้องมานั่งทำงาน4วันกองนี้จะหมดหรือเปล่าอาจจะต้องไปลอกเพื่อนที่โรงเรียนด้วยก็คิดว่าหลายๆคนอาจจะมีความคิดเหมือนกันนะคะว่าทำไมวันหยุดต้องสั่งงานอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เข้าใจอะไรกันวันเนี้ยหยุด4วันสั่งกันบ้านยังกับแบบหยุด4เดือนเยอะมากอะไรอีกบันทึกหลักการอ่านคิดว่าอยากอ่านไหมหนังสือว่าทำไมต้องบังคับอ่ะโอ้โหเต็มไปหมดเลยคัดญี่ปุ่นด้วยทำอะไรก่อนดีอ่ะเริ่มจากบันทึกลับการอ่านก่อนละกันขี้เกียจอ่านเสิร์ชหาเรื่องย่อจากอินเทอร์เน็ตดีกว่าสมัยนี้ใครเขามานั่งอ่านหนังสือกันไม่ได้เสิร์ชเรื่องย่อก็จบบันทึกรักการอ่านบางทีก็คิดนะคะว่า100คนจะมีสักกี่คนที่อ่านจริงๆและบันทึกจากสิ่งที่ได้มาจริงๆเขาต้องการส่งเสริมให้เรารักการอ่านหรือว่าอะไรแต่ส่วนตัวเป็นคนหนึ่งเลยที่ไม่เคยอ่านแต่มักจะเสิร์ชเรื่องย่อจากอินเทอร์เน็ตมาเพื่อทำงานส่งตรงนี้เนี่ยคิดว่าหลายๆคนคงจะเป็นแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอกนะคะเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาเมื่อเวลาเราไปเรียนจริงๆปุ๊บแล้วอาจารย์ให้เราไปพรีเซนต์เรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้หน้าห้องอ่ะเราจะไม่สามารถพรีเซนต์มันออกมาได้เลยเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้อ่านจริงๆเฮ้ยแต่ถ้าครูให้ไปพรีเซนต์หนังสือเรื่องนี้หน้าห้องจะเอาที่ไหนไปพรีเซนต์วะไม่ได้หาจากเน็ตไม่ควรอ่านเองก็ได้หยุดต้องมานั่งทำงานอีกอ่ะไม่ชอบเลยนิทานกริมหฤทัยโหดมันจะโหดสักขนาดไหนเชียวThank you.
จริงไหมคะขึ้นชื่อว่าโรงเรียนอะไม่มีครูคนไหนหรอกที่จะหวังร้ายกับนักเรียนนะคะสิ่งที่คุณครูสั่งคือสิ่งที่มีประโยชน์กับเราจริงๆพอเราได้มาลองอ่านหนังสือเพื่อที่ว่าจะทำบันทึกหลักการอ่านเนี่ยมันกลับทำให้เราเนี่ยลืมการเล่นโทรศัพท์มือถือไปเลยใช้เวลาว่างที่มันว่างจริงๆอ่ะให้เป็นประโยชน์แล้วก็เพลิดเพลินด้วยรู้สึกว่ามีความสุขกับการอ่านหนังสือมากกว่าแล้วก็หาทางแก้เบื่อในวันหยุดได้อ่ะค่ะจริงๆต้องขอขอบคุณคุณครูนะคะที่สั่งงานมาในช่วงปิดเทอมไม่งั้นน่ะคนที่ไม่ได้ออกไปไหนอ่ะต้องอยู่บ้านอย่างเดียวอย่างเราเนี่ยก็คงจะเบื่อหน้าดูเลยเย้ทำงานที่ครูสั่งเสร็จสักทีทีนี้เนี่ยเราก็จะมีเวลาเล่นกับของซาริโอแต่นี่เพิ่งจะหยุดไปไม่กี่วันเองยังเหลือต้องหลายวันหาอะไรทำได้หลายอย่างเลยของดีกว่าอุ๊ยซาริโอมาเล่นด้วยแล้วนะลิตเติ้ลพริ้นซ่าคิดถึงไหมไมเมล่ะคิดถึงกันไหมอ้าวไมเมล่นไปแล้วเฮ้ยสนุกจังการที่ครูสั่งงานในวันหยุดยาวเนี่ยมันไม่ได้มีข้อเสียเสมอไปนะคะเผลอๆมีข้อดีซะด้วยมันทำให้เราเนี่ยไม่ลืมความรู้ที่เราเรียนไปก่อนที่จะถึงวันหยุดแล้วพอเราไปเปิดเทอมอีกครั้งนึงไปเปิดเรียนอีกครั้งนึงเนี่ยมันก็จะสามารถนำความรู้ตั้งแต่ที่เราเรียนไปก่อนหน้านี้เนี่ยมาประติดประต่อกับความรู้ที่ครูจะสอนต่อได้อะรู้สึกว่าไม่ได้เสียเวลาเลยอะค่ะกับการใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวในการทำงานที่ครูสั่งทั้งหมดคิดว่ามันมีประโยชน์ด้วยซ้ำแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามสิ่งนี้ไปด้วยความขี้เกียจเพราะว่าถ้าวันนึงเนี่ยมันถึงวัยที่เราทำงานแล้วเนี่ยเราจะกลับไปคิดถึงงานกันบ้านที่ครูสั่งตอนช่วงนั้นมากเลยแล้วรู้สึกว่าช่วงเรียนเนี่ยเป็นอะไรที่มีความสุขที่สุดแล้วค่ะผ่านไป3ชั่วโมงเบื่ออีกแล้วว่าพอทำงานที่ครูเสร็จก็ไม่มีอะไรทำเลยออกไปเที่ยวก็ไม่ได้ออกช่วงเทศกาลรถติดคนเยอะทำไรดีอ่ะคงต้องนั่งเล่นโทรศัพท์ต่อไปเป็นอะไรก็ไม่รู้พอวันหยุดก็เบื่ออยากไปเรียนแต่พอไปเรียนน่ะอยากจะหยุดอยากจะหยุดไม่เข้าใจตัวเองเลย